กลับมาอีกครั้งนะคะกับไออุ้มรีวิค่ะวันนี้อุ้มพากล้องตัวหนึ่งที่ถือว่าได้รับความนิยมมากๆในตลาดตอนนี้นะคะคนพูดถึงเยอะมากเลยก็คือเจ้า l ู m i กตัวใหม่ตัวนี้ค่ะคือเจ้า l ู m i ก G X 7ค่ะ l ู m i ก G X 7จาก panasonic นะคะก็ถือว่าเป็นเครื่อง high end ตัวหนึ่งของอกล้องในตระกูลของ panasonic เองนะคะ,ะโดยจุดเด่นเนี่ยถ้าให้ดูง่ายๆเนี่ย โด,โดยรูปทรงแล้วนะคะก็จะค่อนข้างแตกต่างกับยี่ห้ออื่นๆตรงที่มันดีไซน์ออกมาได้คลาสสิกค่ะแต่เห็นแบบนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันหนักใช่ไหมคะแต่สําหรับอุ้มเนี่ยจะบอกว่ายกเครื่องขึ้นมาแล้วก็เออมันก็ไม่หนักมากนะคะมันก็จะไม่รู้สึกว่าแบบโอ้ยเหมือนเครื่องโบราณอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็จะดีไซน์ออกมาได้คลาสสิกแล้วก็ดูดีนะคะตัวนี้เนี่ย จุดเด่นของมันเลยที่ผู้ชอบคือมันสามารถจะเปลี่ยนแปลงเลนได้ค่ะมันสามารถซื้อเลนใหม่ใส่ได้แล้วก็มีแฟลชในตัวด้วยนะคะแล้วจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งค่ะก็คือว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันาสามารถซิงกับ wifi ทําเป็นแบบ i f i d ไดเรกได้นะคะแล้วก็ในส่วนของการใช้ Silent mode ต่างๆนะคะก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆสำหรับคนที่ต้องต้องการใช้กล้องแล้วก็ปิดเสียง ะะเช่นการใช้งานในพิพิธภัณฑ์ต่างๆค่ะอันนี้นะคะก็เดี๋ยวอุ้มา h a s o n มาลองเล่นให้ดูเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะก็อีกจุดหนึ่งที่อุ้มชอบก็คือในเรื่องของ Viewfinder นะคะก็คือไอตัวที่เอาไว้มองภาพค่ะจะสามารถมองได้จากจอทัชสกรีนตัวนี้นะคะหรือว่าจะมองจากตัว Viewfinder ตัวตัวที่อยู่ข้างๆซ้ายบนอันนี้ก็ได้นะคะ,ะโดยที่การมองผ่านเจ้า Viewfinder เนี่ย ที่สามารถปรับขึ้นลงได้ข้อดีของมันเลยเนี่ยคือเราสามารถมองภาพได้สมจริงมากขึ้นนะคะคือถ้าส่องจากจอจากจอเนี่ยก็จะชัดน้อยกว่าเจ้าวิวไฟเดอร์ตัวนี้ค่ะเป็นจุดหนึ่งที่อุ้มชอบมากๆค่ะนอกจากนั้นค่ะก็คนซื้อกล้องมาเราก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้งานยากหรือเปล่านะคะสำหรับอุ้มแล้วเนี่ยกล้องตัวนี้เนี่ยก็คือกล้องดิจิตอลคเาใช่ไหมคะก็จะมีความแตกต่างกับเจ้ากล้อง DSLR ที่เป็นตัวใหญ่ อยู่บ้างนะคะก็คุณภาพภาพอาจจะไม่ได้แบบโอชัดเจนเท่าค่ะแต่สำหรับเจ้าลูมิเ G7 ตัวนี้เนี่ยเราสามารถโฟกัสได้จากหน้าจอเลยกดทัชสกีนได้เลยนะคะว่าเราอยากโฟกัสตรงไหนเราก็สามารถจิ้มได้เลยค่ะนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีฟังก์ชันที่เขาเรียกว่าดิจิตอลไรฟ์ MOS นะคะแล้วก็ New Venus Engine ค่ะตัวนี้เนี่ยก็ทำให้คุณภาพภาพ ของไอตัวรูรับแสงหรือว่าเลนนะคะก็มีคุณภาพที่ใกล้เคียงกับ dslr มากขึ้นค่ะนอกจากนี้เนี่ยมันยังสามารถปรับแต่งได้หลายโหมดนะคะตัวนี้เดี๋ยวอุ้มลองส่องให้ดูนิดนึงนะคะว่ามันจะมีโหมดไหนกันบ้างอย่างเช่นการแสดงผลดิสเพย์ตัวนี้ค่ะก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราอยากมองภาพผ่านทัชสกรีนจอทัชสกรีน lcd ตรงข้างหน้านี้นะคะหรือว่าเราอยากมองผ่านวเดอร์ er อย่างเดียวโดยที่ตัวจอทัชสกรีนก็จะกลายเป็น ฟังก์ชันต่างๆค่ะก็เป็นข้อดีของมันนะคะอนอกจากนี้ค่ะก็จะมีโหมดต่างๆอย่างเช่นโหมด IA นะคะที่ทำให้เราสามารถถ่ายภาพได้ง่ายดายมากขึ้นหรือว่าสามารถปรับโหมดให้เป็นโหมด A โหมด P โหมด S นะคะได้เหมือนกล้องใหญ่หรือกล้อง DSLR ได้เลยทันทีค่ะกอ็อย่างถ้าเราปรับโหมด P ตัวนี้นะคะก็สามารถจะปรับแสงได้เลยนะคะปรับเจ้า,าไวบาลานหรือว่า รับเพิ่มแสงให้มันสว่างมากขึ้นหรือว่าสว่างน้อยลงได้จากาจากปุ่มด้านหน้าเลยทันทีนะคะนอกจากนั้นก็อย่างที่บอกค่ะว่าสามารถกดทัสกีนเพื่อที่จะโฟกัสตรงไหนก็กดตรงนั้นได้เลยค่ะอีกจุดหนึ่งนะคะที่เด่นมากๆเลยคือความเร็วของชัตเตอร์สปีดค่ะที่มีความเร็วสูงสุดถึง1,000ทับแปดนเกนะคะนี่ค่ะก็คือมีความเร็วมากๆเลยนะคะก็เหมาะกับการ อยากเอาไปถ่ายพวกแบบกีฬาหรือว่ามีภาพเคลื่อนไหวอะไรอย่างนี้ก็มีประโยชน์มากๆนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือมี fast auto focus นะคะแล้วก็มี low light auto focus ด้วยค่ะตัวน,นี้ก็สามารถมีประโยชน์ในการถ่ายภาพแสงน้อยนะคะหรือว่าภาพเคลื่อนไหวนั่นเองค่ะอีกจุดหนึ่งที่ชอบคือการถ่ายวิดีโอที่เป็น full hd 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 นะคะคือถ่ายออกมาแล้วมีการปรับแต่งแสง ให้เลยอัตโนมัติคือปรับคอนแทสให้เลยนะคะรับรองว่าสามารถถ่ายวีดีโอออกมาไดา้แตกต่างแล้วก็สวยงามแล้วก็ไม่ต้องไปปรับแต่งในในในคอมอีกครั้งหนึ่งเลยก็ได้นะคะดูได้จากคลิปที่อุ้มรีวิวเจ้า,าจูกไปนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นเจ้า l u m i กเจเจในวันนี้ที่อุ้มเอามาฝากกันคะ่ะขอบคุณมากนะคะ